และนี่ก็คืออาการของมนุษย์แฟนที่อยากได้คีย์ไปเปิดกล่องเคาน์เตอร์ใจดีกว่า89บาทเองอ่ะ89บาท1คีย์ที่รักจะเอาอะไรโอ้ยอยากถ้าเขาได้มีดมาด้วยเขาของคนอื่นแล้วเขาส่งมาแล้วเขาได้มีดด้วยอยากได้มีดที่รักอ่ะอยากได้มีดขายได้ตั้งหลายพันนะไม่ที่รักคือเคาน์เตอร์เนี่ยกว่าจะเปิดได้มีดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆว่าเอ้ยไม่ใช่ตัวเองมีคีย์เดี๋ยวปุ๊บตัวเองเปิดได้มีดมันไม่ใช่เตี้ยมันก็เหมือนเอ็กคอร์สเนี่ยดวงไม่มีไงตอนแรกกดปุ๊บได้มีด 8,000 น่ะเออโอ้โหแล้วที่รักจะเอากี่คีย์เข้าคีย์เดียวเอาคีย์เดียวไม่ขอหลายคีย์สักหน่อยขอคีย์เดียวแล้วจะให้หลายอันให้หลายอันก็ไม่ว่าเงินกูมีไม่กี่พันเอาแต่หลายอันก็เขาก็เอา2อันก็ยิ่งดีจะได้มีโอกาส2ครั้งแหมคีย์ละเท่าไหร่นะคีย์ละกี่บาท89บาทแล้วมันซื้อไงอ่ะฮะไม่รู้เดี๋ยวได้คีย์เสร็จซื้อคีย์ไม่เป็นจะรู้แกมั้ยเนี่ยไอ้ดูก่อนอีถ้าเขาได้มีนะเว้ยเขาจะให้เงินทีละแค่ 10% ไอ้สัสก็หาทีละเขาขอดีๆทักไม่ให้เอาไม่เอาหรอสรุปแล้วเอาถ้าทีรักให้2คีย์เขาอาจจะแบ่งเงินให้ 50% ทีรักให้3คีย์เขาให้ 55% กูไม่ได้หวังว่าจะทีรักจะได้ไอ้มีดคอสเตอร์อะไรเนี่ยโอ้ยถ้าเขาได้ทีรักกำไรมันแล้วถ้าได้มีปอกผลไม้ขึ้นมาว่าไงอ่ะแต่มันก็มีลายนะเว้ยทีรักมันได้เงินเยอะโอ้ถ้าเขาได้มาเว้ยเขาซื้อเขาไปทำอะไรดีวะเนี่ยเกมที่อยากแคสอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาอยากเล่นแคส WE เนี่ยเขาจะซื้อให้ทีรักเนี่ยทีรักเอาไหมเอาไหมจะซื้อ WE ให้เนี่ยเอาไหมไม่เอาเหรอเตี้ยอยู่ไหมเนี่ยเอาบุญแจเนี่ยกวนตีนจะซื้อ WE จะซื้อ WE ให้เอากุญแจไม่เอากุญแจแล้วมันซื้อยังไงอ่ะได้ขายกุญแจทำไม่ซื้อทำไมเปลืองตังค์มาซื้อกุญแจให้เมียดีกว่ามันซื้อยังไงเคาน์เตอร์แจ้งให้กันได้ปะเนี่ยเอ้ยส่งได้หรอมั้งมันส่งได้อยู่แล้วล่ะแต่ปัญหาคือมันจะซื้อยังไงเนี่ยแหละซื้อได้มันต้องมีกล่องที่รักอันนึงเดี๋ยวเขาเอออันนึงนะเขาทางอ๋อที่รักต้องมีกล่องที่เขาอยากเปิดเดี๋ยวเขาดูก่อนกล่องไหนกล่องไหนอันนึงกล่องไหนมันมีกล่องเดียวในอันนี้เขาจะซื้อหนึ่งอันเว้ยสะสมตามลำดับคุณภาพสวมใส่โอ้ถ้าที่รักซื้อเขา5กุญแจเขาเปิดได้มีดว่ะแหมเมื่อกี้เอา1มึงเริ่มต่อยอดแล้วเนี่ยเตี้ย มึงเริ่มไต่เต้าเป็น2 2ลงมา5เนี่ยมาที่รักถ้าได้นะเว้ยมันคุ้มนะเว้ยมันไม่ได้หรอกถ้าเขาได้อ่ะหรือเขาได้เออที่รักให้โอกาสเขา5กุญแจเขาได้เลยอ่ะ5กุญแจแล้วได้ไม่ได้ถ้าได้นะเขาจะไม่แบ่งถ้าไม่ได้มึงเต้นกับโบไม่ที่รักอีกแล้วยังไม่ได้เต้นเลยนะที่รักมันกลับมาวนเรื่องนี้ได้ไงวะเนี่ยยังไม่เต้นเลยเด้อน่าที่รักน่า มันอาจจะมีสิทธิ์ได้นะเว้ยที่รัก5กุญแจเลยนะเว้ยถ้ามันไม่ได้มันอาจจะได้ปืนพันกว่าบาทก็ได้นะเว้ยเอาที่รักอัพรูปก่อนเดี๋ยวซื้อให้ถ้าบวกสแต็กแท็กอีกโอ้ย 2,000 กว่าโอ้ยรวยมึงรวยแต่เขือค่าที่รักลดได้กุญแจ500ดอกก็เอาเอามีไล่แทงไปงั้นเตี้ยงไปเซเว่นเลยมีแม่ไปถามแม่กระปุกออมสินเก็บไว้ไหนทุบเลยเป็นลูกที่ดีที่โอ้โหพูดไม่พอไอ้เตี้ยแต่พูดจาอย่างงี้ตบปากพี่ไม่เอาให้แอ้เขาก่อนเขาจะพูดแบบสุภาพแบบพรุ่งนี้วันหนึ่งเลยม่วงวันหนึ่งเลยชิบหายตากุญแจเลยทักซื้อให้ร้อยกุญแจร้อยวันกูไม่ซื้อเลยดีกว่าได้ไม่ซื้อกูจะขึ้นมือเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตบปากไอ้เตี้ยซื้อให้ก่อนนะทั้งกับเล่น SF กันดีกว่าที่รักไม่เว้ยเนี่ยกวนตีไงโอ้ที่รักอยากได้อ่ะอยากได้ก็ต้องรอส่งเว็บมาได้ส่งเว็บที่มันกดผ่านบัญชีเพย์พาวได้อ่ะเดี๋ยวซื้อให้อะไรคือโอ้โหเดี๋ยวมายูอีดีกว่าที่รักไม่เอาไม่ชอบเขาไม่ใช่ผู้ชายสักหน่อยมานั่งเล่นมวยปั้มตุ้มเฮ้ยชัวร์สนุกจะตายมวยปั้มเล่นออนไลน์ด้วยไม่ได้เล่นในนี่ถ้าได้เล่นกันทักจะสนุกอยากซื้อให้เขาให้เขาไอ้กราบตีนเลยเนี่ยที่รักมันตัวเองจะเอา5คีย์ใช่ป่ะให้6ก็เอาเหรอก็จะที่รักก็จะให้
อีกกล่องก็เป็น6บนกล่องไงไม่เป็นไรอ่ะทีละต้องพูดทีละต้องพูดเพื่อพอให้ฟังก่อนซื้อให้สวัสดีค่ะพี่ต้อยค่ะตอนเนี้ยมันมีเหลืออีกคีนึงอ่ะเขาอยากเปิดเลยเตี้ยเตี้ยว่าเขาจะเปิดได้ไหมโอ้คุณใหญ่ที่รักได้ละได้มากเลยค่ะคุณที่รักมีพรสวรรค์บ่อยค่ะไม่ค่อยมั่นใจเลยซื้อมาคีนึงคือเอาจริงเนอะเขาไม่เคยคิดจะเปิดไอ้กล่องพวกนี้มาก่อนเลยเตี้ยไม่รู้เปิดจะเป็นยังไงลองลองดูนะได้ยินรู้ทุกสัตว์ไม่เคยตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นต้องกลับ S F 2เลย F 2เอาเตี้ยมันแพงไงเลยตื่นเต้นมันแพงไงกูเลยตื่นเต้นต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าผมจะซื้อให้น้องเอิญเปิดอีก5กล่องนะฮะซึ่งวันนี้6มึงจะ6กันตอนแรกขอคีย์เดียวแล้วก็2คีย์6คีย์แล้วเหรอเตี้ยน่าซื้อ5แถม1 5แถม1ถ้าเขาซื้อให้แล้วต้องพูดพอๆนะได้ค่ะที่รักค่ะกินน้ำไหมคะน้ำอะไรคะน้ำอะไรคะเอาละเฮ้ยใครเปิดเพลงวะเดี๋ยวรถกิสิตไอ้เตี้ยไม่ได้ปิดเพลงเพลงมันคุ้นๆมีแล้วมีหาเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เอาละฮะจะเริ่มเปิดครั้งแรกนี่คือการเปิดเคาน์เตอร์ครั้งแรกของผมนะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกเข้าไอ้เตี้ยกูจะโดนลิขสิทธิ์เพลงพวกคุณเนี่ยเข้าปิดเลยนะไอ้เตี้ยแล้วก็เปิดแล้วเอฟเฟคดังๆสิเขาไม่รู้หรอกเหรอเอาฮะจะลองเปิดดูนะฮะซึ่งต้องบอกกันเลยว่าโคตรลุ้นเลยอ่ะจงนายมีดเอามาให้เมียจงนายเอามาให้เมียกาลังบีดเฟดมึงลืมกันเอาพองหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วอะไรวะอันละ2หมากกูถือแน่โคมึงตายเหี้ยดัง UMP 45โอ้ปืนที่เหี้ยที่สุด UMP 45ปืนโคตรกากเลยอะ SMG ที่เยี่ยมมากไม่ใช่ของของที่เขาเปิดได้แค่อยู่ FP อะมาเตี้ยมาเอารหัสมาเดี๋ยวซื้อให้ที่รักที่รักพร้อมจะเอากุญแจหรือยังจะซื้อให้เอาค่ะที่รักถ้าที่รักเปิดที่รักอยากได้อะไรอยากได้มีดอันไหนก็ได้ขอให้ได้มีดอ๋อแค่นี้พอใจแล้วคุ้มค่าที่คนซื้อให้ถ้าซื้อให้แล้วห้ามงี่เง่าโอเคโอเคซื้อให้แล้วต้องพูดเพราะๆด้วยห้ามพูดคำหยาบเข้าใจไหมที่รักชอบที่รักชอบพูดได้ค่ะไอ้สัตว์เนี่ยอย่างเงี้ยแหละเนี่ยได้ค่ะมึงเป็นอย่างเงี้ยก็จะไม่ซื้อให้แล้วที่รักมึงอยากได้ไหมถามจริงที่รักอยากได้มีดค่ะอยากได้มีดพูดเพราะถ้าได้แล้วถ้าซื้อให้กี่คีย์ที่รักกี่คีย์6ค่ะ6ตอนแรกไหนบอกขอ1ไงไหนบอกขอแค่คีย์เดียวพอก็คีย์เดียวพอจะเปิดได้ซื้อ1แถม1 1แถม1แถม1แถม5ซื้อ5อันแถม1ไงทีละเนี่ยมึงก็ตีมก็1แล้วพอไปมาบอก2 2 8มึงป่ายมา5เลยอ่ะได้เป็น6แล้วเดี๋ยวถ้ากูซื้อแล้วปุ๊บเดี๋ยวมึงมาเลี้ยงข้าวกูด้วยทีละจ่ายจานละ30บาทกูไม่มีใครกินข้าวพวกมึงแน่ทีละโอเคซื้อให้จานละ30บาทเองนี่รักโหชิบหายคิดละ89บาทนะฮะซึ่งผมต้องมันอยากเปิดผมก็ต้องซื้อให้มันเปิดซึ่งปกติผมไม่ได้เล่นหรอกนะฮะวันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะฮะเลยซื้อให้มันนี่กูต้องเติมโมเดลให้มึงด้วยใช่ไหมที่รักทั้งหมดเท่าไหร่วะ500เท่าไหร่วะงั้นกูลองซื้อ300ก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวซื้ออีก150โอ้ยชนเฮ้ยประมาณเท่าไหร่วะงั้นก็ซื้อ300ให้แล้วกันเติมวอลเล็ตเป็น300มันไม่มีเสียภาษีใช่ไหม no โอเคที่รักโอเคหมาเห่าหมาเห่าเลยหมาเห่านี่แหละเขาดวงดีดวงดีเฮ้ยกุญแจต้องซื้อกี่อันวะ6อันไงที่รักทำไมซื้อได้แค่อันเดียววะเดี๋ยวไม่ได้ทีละก็กดบวกเพิ่มอีกฝ่ายเอาน่ะพูดไม่พอไงที่รักมึงอ่ะขอโทษค่ะคุณท่านเดี๋ยวซื้อไงวะซื้อบวกเพิ่มมันคือมันซื้อคีย์เพิ่มเดี๋ยวที่รักไปซื้อเองแล้วกันนะเดี๋ยวขอเติมวอลเล็ตให้แล้วก็ที่รักไปซื้อเองเชื่อซื้อที่รักอยากได้ไหมวอลเล็ตฮะอยากได้ไหมเดี๋ยวขอเติมอยากได้อ้อนขอก่อนคุณทักขาซื้อเองเลยนะคะพูดไม่พอนะคะท่านพี่เต้ขาพูดตาม
พี่เต้ยค่ะหนูอยากได้สตรีมวอลเล็ตไปซื้อค่ะหนูอยากได้สตรีมวอลเล็ตค่ะหนูอยากได้สตรีมวอลเล็ตไปซื้อหนูจะเอาไปซื้อคีย์เปิดกล่องคอตเตอร์หนูจะไปซื้อคีย์เปิดกล่องคอตเตอร์ค่ะถ้าหนูได้กุญแจจากพี่เต้ยแล้วถ้าหนูได้กุญแจจากพี่เต้ยแล้วหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ดื้อไม่กวนตีนกวนตีนมึงพูดดีๆที่รักไม่กวนตีนหนูจะเชื่อฟังพี่เต้ยหนูจะแหกกฎพี่เต้ยมึงกวนตีนที่รักจะเชื่อฟังพี่เต้ยหนูจะไม่พูดคำหยาบกับพี่เต้ยอีกแล้วหนูจะพูดคำหยาบหนูจะไม่พูดคำหยาบพี่เต้ยอีกแล้วพี่เต้ยซื้อให้หนูนะคะพี่เต้ยซื้อให้หนูนะคะนะอ๋อดีๆนะคะซื้อให้ถ้าซื้อให้แล้วเนี่ยห้ามพูดคำหยาบเข้าใจไหมที่รักเข้าใจค่ะมึงต้องเป็นเด็กดีด้วยเข้าใจเลิกพูดได้แล้วคำหยาบไปเอามาจากใครว่าถามจริงเอามาจากคุณนะคะเลิกได้แล้วนะเตี้ยมันไม่ดีคำหยาบเขาพูดคนเดียวเขาเป็นผู้ชายโอเคไอ้เวนเขาพูดได้คนเดียวเข้าใจไหมที่รักได้ค่ะโอเคห้ามพูดคำหยาบนะได้ค่ะพูดหยาบไปบุกถึงบ้านตบคำมัมเลยซื้อให้แล้วห้ามนอกใจคุณนะที่รักได้ค่ะรู้มีคนอื่นนะเตี้ยนะได้ค่ะตบหัวหมุนเลยคุณมึงด้วยค่ะ อย่าให้รู้นะคะไล่กระทืบถึงกรุงเทพค่ะไม่มีเว้ยเตี้ยกูรักมึงคนเดียวที่รักมันอาจจะดีเลย์ไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมรับชมถ่ายทอดสดจากน้องเอิญเฮ้ยหายภาพหายเตี้ยที่รักย้อนหน้าจอใช่ไหมใช่ไงกูว่าแล้วเดี๋ยวผมจะดูน้องเอิญเปิดนะฮะน้องเอิญเขาบอกเขาอยากได้มีดนะครับภายใน6กล่องนะฮะจัดให้เขาแล้ววันนี้กำลังผมมีแค่นี้ฮะหลายคนอาจจะเปิด20กล่อง30กล่องไม่ต้องมาคุยฮะสำหรับผมมาแค่นี้ก็ถือว่าเยอะเกินพอแล้วพร้อมแล้วพอแล้วที่รักมึงต้องเอาให้ได้นะและสัญญาแล้วนะห้ามผิดสัญญาห้ามพูดคำหยาบที่รักที่รักมึงห้ามด่าเขาเข้าใจไหมมันเหมือนไม่ฟังกูเลยเปิดมาที่รักได้ SG553 ปืนอะไรก็ไม่รู้ปืนอะไรที่รักเฮ้ยก็ได้ดีกว่าที่รักสีสวยกูปืนยูสีสวยใช่ไหมยูของที่รักปืนกระจอกอ๋อปืนซิกไอ้นี่เหรอไม่เฉยเฉยซื้อกุญแจก่อนเดี๋ยวซื้อกุญแจโอ้ห้าอันอุ้ยเหลือตั้ง50บาทที่รักเลยซื้อ5เลยที่รักเหลือ50บาทเอ้ยจึงซื้อเกมก็แก๊กได้เว้ย50บาทโอ้เอาละคีย์ที่2ที่รักเห็นแล้วใช่ไหมตะกี้ได้ปืนแล้วกดใช้ไปเลยมีดที่รักมึงเปิดรุ่นๆเดี๋ยวมึงเปิดพวดเลยอะมีดมีดมีดเลยได้ปืนกากไอ้กากโอ้ปืนรู้สึกว่าจะมีแล้วที่รักมึงเปิดใจเย็นเดี๋ยวถ้าจะบอกเปิดเขาก่อนเดี๋ยวจะนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมกันโอเคไหมได้โอเคปะที่รักก็ซื้อเหรอไม่ได้ซื้อแต่จะดูที่รักเปิดเนี่ยนับพร้อมยังพร้อมแล้ว1อุ้ยมือเลื่อนไอ้สัสเดี๋ยวที่รักกดต้นตีอย่างเงี้ยไงโอ้โหได้สแตทแท็กสแตทแท็กเย็ดโย่ฮะแต่ปืนกากว่ะสแตทแท็กคืออะไรวะเอ้ยดีเว้ยดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะเหลืออีก3กล่องไอ้ปืนใหญ่เนี่ยนะเออคือสแตทแท็กมันดีเหรอปืนเนี้ยแรงด้วยเปิดไปเลยเว้ยการมีนิดเดียวได้ไหมมีดไม่มาโคตรขาดปืนอะไรเตี้ยปืนอะไรก็ไม่รู้แล้วกี่คีย์นะเตี้ยเหลือ2คีย์สุดท้ายเอาไปเฮ้ยแต่ก็ได้ปืน UMP ไหมล่ะเอาปืนเดิมมาหลอกหลอกไอ้เหี้ยไอ้เตี้ยเปิดอะไรของมึงเนี่ยกดผิดเลยไม่กดพับหน้าจออีกแบบโอ้ที่รักขอเพิ่มสัก30บาทได้ไหมจะได้ครบ30บาทมันมีแหละมีแต่150พอแล้วเตี้ยไปเว้ยพับหน้าจอเลยอ่ะได้อะไรดีแดดีเฮ้ยพันกว่าบาทโอ้มึงคุ้มแล้วเนี่ยกูปอบมือให้แค่มึงได้อาร์คก็ดีแล้วไม่รู้ว่าพันกว่าบาทมีกี่บาทลูกแต่ไม่จำแพงขายบนตลาดชุมชนอาร์คอ๋อโอเคก็ยังดีอ่ะอย่างน้อยมันก็แบบเฉียดทุนไปนิดนึงนะงานนี้ลงทุนให้มันไป600กว่าบาทนะฮะมันได้ปืนราคาพันกว่าบาทถ่ายขายได้กี่บาทนะขายได้กี่บาทนะอีกรอบนึงดิไม่มีอะไรขายได้กี่บาทนะที่รัก
200 5ล้านเอาดีๆมันขายได้เท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกค่อยลุ้นกันที่หลังแล้วกันที่หลังกูคิดกูได้ยินราคาแล้วกูใจไม่ดีเลยแหมบอกจะได้พี่กันที่หลังแต่ละปืนแม่งไม่หมายโอ้แม่งเจ๊งเลยงานเนี้ย 0.4 สตางค์เท่าไหร่นะปืนสเปกแพ็กก่อนอู้ย7บาทเก็บมาคุ้มชิบหายเลยอยากเป็นลมแดดวันที่กูซื้อมึงดิคุ้มเลยที่รักกูเป็นลมแดดทัดเดี๋ยวไว้ขอข้างหน้าที่รักเดี๋ยวแดด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 ไอเตียเตียแมงโคตรดวงกาโกรักแล้วกันไม่เหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนายเหี้ยแล้วนายที่แล้วบอกที่รักจะเปิดให้ได้มีดไงนายบอกว่ากล่องเดียวที่รักก็ได้มีดแล้วนายที่บอกกล่องเดียวไงเฮ้ยเขาได้ปืนสแต็กแพ็ค2กระบอกว่ะใช่เหรอได้ปืนไลท์ใหม่อ้าวหรอเขาได้ปืนสแต็กไม่มีแล้วยักษ์นะเขาให้ปืนมามันต้องเอาที่รักเขาได้ SF 2ผมไม่ได้เล่นเคาน์เตอร์ที่รักเก็บไว้เออเห็นเกมดีกว่ามีอ่ะแล้วที่รักไม่เล่นเกมเหรอได้เลยเห็นเกมดีกว่าอ้าวเว้ยเกมก็ส่วนเกมแยกกันอีกเนาะทีรักไม่จัดลืมสัญญาที่พูดไว้นะว่าห้ามดื้อห้ามพูดคำหยาบกับเขาทีรักมึงควรตีอย่างนี้ไงพูดไม่พอเนี่ยเดี๋ยวกูไม่ซื้อให้มึงแล้วทีรักโอเคโอเคทีรักขอบโอเคฮะเดี๋ยวไว้อยากรู้ราคาจริงอาร์คยังเท่าไหร่56บาทเขาก็นึกว่ามันโหดอะมันเป็นขอบแดงอะทีรักเขาก็นึกว่าอ๋อขอบแดงก็เป็นพันแหมพันเลยสัตว์หัวกูดิพันหมุนติ้วเลยโอ้ยน่าเขาไม่เสียกำไรเสียค่าเสียมึงไม่เสียอะไรกันที่รักมึงไม่ได้ซื้อไงไม่ได้ซื้อดิกูแต่ไม่เป็นไรฮะอีกนิดบาทได้ยี่สิบบาทมึงจะโอนไงมี61บาทเนี่ยเดี๋ยวโอนให้เอาไหมโอนได้ก็ยินดีน่าที่รักเติมให้อีก150นี่ได้2พีเลยแล้วห้ามพูดคำหยาบตอนที่สัญญาไว้นะได้ค่ะไอ้เหี้ยน่ะมึงกวนตีไงที่รักเอ้ามันกดขายไม่ได้ที่รักเก็บไว้เถอะไปยิง SF2 เหมือนเดิมดีกว่าไปแล้วฮะไปเล่นคนเดียวเลยไปแล้วไม่เล่นหรอกไอ้เตี้ยเล่นเคาน์เตอร์เต้นกากเล่นก็เป็นไก่เออโอ้ยเป็นไก่เตี้ยแล้วเขากี่รอบแล้วกาโวก็ไม่เต้นตบไม่มึงอ่ะที่รักมึงอ่ะต้องไปเต้นกาโวกี่เดือนละมึงสัญญากูมากี่เดือนละไม่เต้นสักทีเนี่ยกูรอนะเด็กๆมันก็ร้องเมื่อไหร่พี่เอิญจะเต้นเมื่อไหร่จะเต้นกูทําอะไรไม่ได้พวกมึงไม่เต้นเขาอยากเล่นเกมเขามาร้องเนี่ยเนี่ยพวกมึงกวนตีนี่แหละมาเล่นเดี๋ยวกูยิงมึงเดี๋ยวมึงตายที่รักมาที่รักมาเล่นให้น้องเขาดูสักรอบมาน้องเขาอยากเลยความไก่ของพี่เต้ยในเกมนี้เล่นใน F2 เจอพี่ไม่เว้ยไม่มาเล่นไหมให้เลือกไม่เล่นสะชวนเล่นเกมเดี๋ยวมึงแพ้ที่รักเดี๋ยวมึงร้องได้เล่นคนเดียวให้เวลาเลือก3วิกูเล่นยิงเหมือนกูยิงไก่ที่รักได้เดี๋ยวลองเข้าดูอ้าวอุตส่าห์เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมจะดวลในเคาน์เตอร์กับ1-1นะฮะดวลไม่ดวลข้างสร้างห้องไม่เป็นจบละพอฮะแยกย้ายไปเอาเดี๋ยวก่อนครับผมดูคลิปนี้จบแล้วอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับมาเป็นกำลังใจกดไลค์คนละ1ทีตรงนี้กันก่อนเลยนะฮะและที่สำคัญครับผมอย่าลืมมากดปุ่ม Subscriber ตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะฮะกดกันยังครับกดเลยนะฮะกดทีเดียวพอครับไม่ต้องกด2ทีนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างยิ่งนะนั่นคือท่านผู้ชมช่วยกันกดแชร์ตรงนี้จะเป็นพวกคุณอย่างมากเลยนะครับผมขึ้น Facebook ของท่านไปพิมพ์อะไรก็ได้ครับจะพิมพ์ด่าเจ้าของคลิปก็ได้ครับผมไม่โกรธนะครับแค่นี้แหละครับกดแชร์กันไปเลยฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ